ิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะเรื่องที่อยากจะพูดในเช้าวันนี้ก็อยากจะพูดถึงพลังจากพระเจ้าคงจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่ที่จะบอกว่าฉันมีพลังพอที่ไม่ต้องพึ่งพลังอื่นอีกแล้วไม่ว่าเราจะมีความรู้มีความสามารถมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าจงจำเอาไว้นะครับว่าพลังที่เรามีอยู่ไม่อาจจะต่อต้านกับพลังของมารซาตานปัญหาวิกฤตต่างๆที่อยู่ล้อมรอบเราได้ข้อพระคัมภีร์ที่จะอ่านอยู่ในอิสยาห์บทที่40ข้อที่28ถึง31ท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินดอกหรือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์พระผู้สร้างทุกสิ่งในโลกพระองค์จะไม่ทรงล้าหรือว่าเหน็ดเหนื่อยความเข้าใจของพระองค์ไม่มีผู้ใดยั่งถึงได้พระองค์ประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้าและทรงเพิ่มพละกำลังแก่ผู้อ่อนแอแม้คนหนุ่มสาวยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าและชายหนุ่มก็ยังสะดุดล้มลงแต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่พวกเขาจะกางปีกบินทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีพวกเขาจะวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหนื่อยพวกเขาจะเดินไปโดยไม่ระโหยโรยแรงเราอาเมนกับข้อพระคัมภีร์นี้ไหมครับไม่ดังพออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยานี่แสดงว่าเราเชื่อจริงนะเราเชื่อจริงนะครับอาเมนอันแรกคืออาเมนตามที่ผมบอกอาเมนอันที่สองเป็นสองและสามเป็นอาเมนตามที่เราเชื่อสาระสำคัญที่เราอ่านจากข้อพระคัมภีร์นี้ก็มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินดอกหรือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์อันนี้เป็นสิ่งที่บอกให้เราทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าชนิดไหนพระองค์มีลักษณะอย่างไรขอพระคัมภีร์ได้บอกชัดนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ใดพระยาเวทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์เป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งในโลกแต่นั้นเมื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาถึงสัจธรรมและเราทั้งหลายมาเป็นคริสเตียนพระธรรมฮีบรูได้บอกแก่เราว่าผู้ที่เข้ามาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงอยู่หลักข้อเชื่ออันที่หนึ่งเลยทีเดียวเราเชื่อว่ามีพระเจ้าและพระเจ้าที่เรารับถือเป็นใครอย่างน้อยที่สุดในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในตอนนี้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้านิรันดร์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าชั่วคราวไม่ใช่เป็นพระเจ้าตามที่เราอยากให้เป็นพระเจ้าเป็นซึ่งพระองค์เป็นและพระองค์เป็นพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์พระเจ้าของเราไม่เคยแก่พระเจ้าของเราไม่ดับสลายไม่ว่าเราทั้งหลายจะเชื่อว่าพระองค์มีหรือไม่มีพระองค์ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าเราจะปฏิเสธหรือรับแต่ว่าพระองค์ก็ยังมีอยู่พระองค์เป็นพระเจ้านิจนิรันดร์
และพระเจ้านิรันดร์นี้เป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งในโลกเมื่อเราทั้งหลายได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนเมื่อได้ศึกษาถึงจักรวาลเมื่อได้ศึกษาดวงดาวดวงจันทร์และก็ทางช้างเผือกแล้วก็เราได้ศึกษาถึงความมหัศจรรย์ของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่วัดความยิ่งใหญ่ของจักรวาลนักดาราศาสตร์ได้มีผลสรุปว่ามีดาวบางดวงมันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หลายพันล้านเท่าและก็มีจักรวาลอีกเป็นล้า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 นจักรวาลพวกเราทั้งหลายอยู่ในสุริยะจักรวาลก็ถือว่าใหญ่มากพอแล้วแต่ว่ายังมีจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้และในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดเหล่านี้และคุณก็จินตนาการกันแล้วกันว่าพระเจ้าผู้นี้ใหญ่ขนาดไหนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่สามารถที่จะวัดด้วยปัญญาของมนุษย์และจินตนาการของเราไม่สามารถที่จะไปไกลถึงความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งบางคนบอกว่าคิดยากอย่าเชื่อดีกว่าเพราะว่าเหตุผลไปไม่ถึงมันใหญ่เกินกว่าที่คิดมันลึกไปกว่าที่เข้าใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้านิรันดร์และพระองค์เป็นพระผู้สร้างนั้นกำลังบอกเราว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพลังพระเจ้าของเราไม่มีความจำกัดในความสามารถดังนั้นเราจึงบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เมื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์ไม่เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทำการของพระองค์มันอัศจรรย์สำหรับเราเพราะเราทั้งหลายอยู่ในมิติที่มีความจำกัดเราทั้งหลายอยู่ในมิติของมนุษย์เรามีความจำกัดด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ดังนั้นเราเข้าไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราไม่สามารถเข้าไปถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจึงเรียกว่าการอัศจรรย์พี่น้องทั้งหลายถ้านกบินได้อัศจรรย์ไหมครับนกบินได้อัศจรรย์ไหมถ้าก้อนหินบินได้เป็นไงอัศจรรย์เพราะว่าธรรมชาติของก้อนหินมันบินไม่ได้แต่ว่าสำหรับนกโดยธรรมชาติของมันบินได้ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายการอัศจรรย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากสำหรับพระเจ้าเพราะว่านี่เป็นธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ความสามารถของพระเจ้าไม่มีความจำกัดไม่มีปัญหาใดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆที่เกินความสามารถของพระเจ้าและผมก็ชอบในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าพระองค์ไม่ทรงลาหรือน้ำเหน็ดเหนื่อยพระองค์ไม่ต้องพักอ่ะอาเมนไหมครับเมื่ออ่านถึงตอนนี้แล้วโอ้โหรู้สึกประทับใจในพระเจ้าเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าตีหนึ่งตีสองตีสามสองทุ่มกี่ทุ่มถ้ามาหาผมนะครับตอนตีสองผมหลับแล้วนะตอนนี้ผมต้องหลับเร็วหน่อยนะครับนะสองทุ่มกว่าผมไปแล้วเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาประมาณตีสามมาอธิษฐาน
ฝ้าเดียวและก็มาเขียนบทความนะครับทำอย่างนี้มา2ปีแล้วนะผมมีความจำกัดผมต้องนอนผมต้องพักและเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมในขณะนี้ผมยิ่งถูกตัดทอนกำลังลงไปหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันคือยาที่ผมกินเนี่ยมันก็เป็นเคมีชนิดหนึ่งมันทอนกำลังของผมที่ผมไม่สามารถที่จะทำงานอะไรที่มันเครียดติดต่อกันยาวนานได้ก็ต้องพักดังนั้นใครไปหาผมตอนที่ผมพักเนี่ยต้องผิดหวังแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องไปงีบพระเจ้าไม่ไปหลับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพักก่อนฉันเหนื่อยแล้วเพราะว่าปัญหาทั้งโลกมันเยอะเหลือเกินในโลกนี้มีปัญหาเยอะแยะปัญหาตั้งแต่พระเจ้าเริ่มต้นสร้างโลกจนกระทั่งทุกวันนี้มันหลายหมื่นหลายแสนปีแต่ว่าไม่มีสักเวลาหนึ่งเวลาใดที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเหนื่อยพระเจ้าต้องการงีบพระเจ้าต้องการพักไม่มีเลยพระเจ้าสร้างกลางวันและกลางคืนสำหรับมนุษย์ที่จะพักกลางคืนให้เป็นเวลาพักผ่อนกลางวันให้ทำงานแต่ว่าสำหรับพระเจ้าไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันสำหรับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระองค์ทำการอิสริตของพระองค์ทำการอัศจรรย์ของพระองค์ไม่มีวันหยุดไม่มีชั่วโมงหยุดโอ้เมื่ออ่านถึงตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าแต่นั้นเราอย่าไปคิดนะครับว่าเราจะไปกวนใจพระเจ้าตอนดึกแต่นั้นผมอยากจะถือโอกาสนี้ประกาศเลยนะครับมีบางคนเขาบอกว่าไม่กล้าไปหาอาจารย์เพราะว่ากลัวทำให้อาจารย์ยุ่งอาชีพศิษยาบาลคือให้คนมายุ่งจำไว้ถ้าไม่คิดที่จะให้คนมายุ่งอย่าเป็นศิษยาบาลแต่นั้นผมไม่กลัวคนมายุ่งผมกลัวคนไม่มายุ่งกับผมอะผมไม่กลัวคนมายุ่งกับผมผมไม่กลัวเพราะว่าหน้าที่ของการเป็นศิษยาบาลเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการที่จะรับรู้ปัญหาของสมาชิกดังนั้นไม่ต้องเกรงใจผมนะครับผมก็เดินของผมเนี่ยทุกๆวันเนี่ยนะครับในวันอาทิตย์ก็พี่น้องมาหาได้ขออธิษฐานเผื่อแล้วก็มีเรื่องอะไรก็มาคุยกันได้ไม่ต้องกลัวที่จะรู้ทำให้ผมรู้สึกว่ายุ่งแต่บางทีบางคนเขาบอกว่าอาจารย์นี่ค่อนข้างจะยิ่งหน่อยนะเดินมาสวัสดีเนี่ยนะทำเป็นไม่รู้จักไม่ใช่ศีบานนี้มีเรื่องเป็นพันๆเรื่องอยู่ในสมองและบางครั้งเดินเนี่ยเดินไปพร้อมๆกับอะไรความคิดไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างซ้ายข้างขวาใครสวัสดีใครพูดอะไรบางทีไม่ได้ยินนั้นอย่าถือโทษโกรธเลยขอโทษพี่น้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าถือโทษโกรธเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าในสมองมีความคิดหลายอย่างที่ต้องคิดแล้วก็มีจิตมุ่งในบางสิ่งบางอย่างจนกระทั่งไม่ได้สนใจเสียงไม่ได้สนใจใครอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าในฐานะที่เป็นศิษยาบาลของท่านมีจิตใจอยากจะรับรู้และจะอธิษฐานทุกวันก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้เลยครับทุกเวลาพระเจ้าไม่เคยอ่อนเปลี่ยพระเจ้าไม่เคยหมดแรงพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยอ่อนและพระองค์มีพลังเป็นนิจนิรันดร์นั่นข้อที่หนึ่งถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ประการที่สองในข้อพระคัมภีร์ที่อ่านไปแล้วได้กล่าวถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนที่หมดแรงพระเจ้าไม่หมดแรงแต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าไม่ได้ดูถูกคนหมดแรงบางคนมีแรงเยอะแต่ว่าดูถูกคนมีแรงน้อยพี่น้องคริสเตียนที่เข้มแข็งในพระเจ้าต้องระวังผู้ที่มีพระพรจากพระเจ้ามีความเข้มแข็งต้องมีใจอ่อนโยนต้องมีความเข้าใจต้องมีความเห็นใจบางคนในบางสถานการณ์เขาอาจจะอ่อนกำลัง
อย่าให้เราพูดหรือแสดงอะไรเป็นการดูถูกเอ้แค่นี้ก็ทนไม่ได้แค่นี้ก็รับไม่ได้กระจอกอย่ามีท่าทีแบบนั้นเพราะว่าจะมีบางช่วงบางเวลาที่เขาอ่อนกำลังเขาต้องการคนเห็นใจต้องการคนที่เข้าใจพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่มีความเข้มแข็งแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราไม่ตำหนิความจำกัดของเราดังนั้นอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาพระเจ้าแล้วกลัวว่าพระเจ้าจะตำหนิและนอกจากว่าพระเจ้าจะไม่ตำหนิความจำกัดนั้นแล้วพระเจ้าของเราพร้อมที่จะเพิ่มเติมกำลังแก่ผู้ที่อ่อนแรงในวันนี้ถ้ามีใครอ่อนกำลังวันนี้ถ้าใครรู้สึกอ่อนแอจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอ่อนกำลังทางร่างกายหรือว่าอ่อนกำลังทางสติปัญญาอ่อนกำลังทางความรู้และความเข้าใจไม่ว่าเราจะอ่อนกำลังได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่จงมาหาพระเจ้าผู้ชูกำลังพร้อมที่จะประทานกำลังแก่ผู้ที่อ่อนแอเพราะในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ประทานกำลังแก่ผู้อ่อนแล้วอ่อนล้าและเพิ่มพละกำลังแก่ผู้ที่อ่อนแออาเมนถ้าในวันนี้ถ้าจะมีผู้ที่อ่อนล้าทางจิตใจและรู้สึกล้าทางร่างกายพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้าและทรงเพิ่มพละกำลังแก่ผู้ที่อ่อนแอดังนั้นในวันนี้อย่าออกจากที่นี่ด้วยความอ่อนแออย่าออกจากที่นี่และอย่างล้าทางฝ่ายจิตวิญญาณอีกต่อไปประเดี๋ยวเราจะอธิษฐานเพื่อคนที่อะไรครับอ่อนล้าและก็รู้สึกอ่อนกำลังให้พระเจ้าเติมกำลังให้ในวันนี้อาเมนไหมครับดังนั้นในจากความจริงที่เราได้พิจารณาว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยกำลังและพระเจ้าพร้อมที่จะประทานกำลังแก่ผู้ที่อ่อนกำลังอยู่เราต้องการกำลังอะไรบ้างในเมื่อพระเจ้าจะให้กำลังและเราควรที่จะรู้ว่าเราต้องการพลังที่จะมีชัยชนะเหนืออะไรบ้างเราต้องการกำลังเพื่ออะไรบ้างประการที่หนึ่งยากอบบทที่4ข้อที่7ดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้กับมารและมันจะหนีจากท่านไปเราต้องการกำลังที่ต่อสู้กับมารอาจารย์สุขพงษ์น้อยที่เป็นอาจารย์ของผมและผมเคารพมากและตอนนี้ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเขาบอกว่ามนุษย์ไปสู้กับมารไม่ได้เพราะมันมีถึง7หัวเรามีหัวเดียวเสียน7เสียนมันมีถึง7หัวแต่นั้นมันฉลาดกว่าเราอะไม่มีทางที่เราจะไปต่อสู้กับมันอันที่2มารไม่เห็นตัวมันแฝงอยู่ในคนบางคนและบางทีเราได้ไปทุบหัวคนเราคิดว่าทุบหัวผีเราทุบผิดอะในบางครั้งบางคราวมันก็สอดแทรกเข้ามาโดยที่เราไม่รู้เรามองไม่เห็นมันดังนั้นในการที่จะต่อสู้กับมารกับศัตรูที่มองไม่เห็นมันสู้ลำบากมันมีแรงมากกว่าแล้วมันมีกลอุบายเยอะและเต็มไปด้วยกลลวงมันสร้างกับดักมันสร้างหลุมพรางมันเจาะยางให้เราแฟบความเชื่อแฟบลงความคิดสับสนฉะนั้นการที่จะต่อสู้กับมารนั้นเราต้องการกำลังที่มาจากพระเจ้ากำลังของพระเจ้าเท่านั้นที่จะต่อสู้กับมารได้ดังนั้นท่านทั้งหลายจงยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่าไปต่อสู้พระเจ้าบางครั้งที่ต่อสู้ผิด
เราไปจำนนต่อมารและไปต่อสู้กับพระเจ้าเพราะว่าน่ากลัวหน้ามืดตาลายไม่รู้ใครเป็นพระเจ้าไม่รู้ว่าใครเป็นมารให้เรารู้กลอุบายของมารมารนั้นมาเพื่อลักมาเพื่อฆ่ามาเพื่อทำลายถ้าอะไรมันมาเพื่อขโมยสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตอะไรที่มาเพื่อที่ทำลายมาเพื่อที่จะฆ่านั่นมาจากอะไรครับมาจากมารมารเป็นผู้ฆ่าคนแต่เดิมมารมาทำให้คนเกลียดกันทะเลาะกันวิวาทกันนั่นคือมารเราต้องต่อสู้กับมารอย่าไปต่อสู้กับพี่น้องมารมาเพื่อลักฆ่าและทำลายพระคัมภีร์บอกจำนนต่อพระเจ้ายืนหยัดต่อสู้กับมารดังนั้นเราต้องการพลังที่มาจากพระเจ้าในการสู้กับมารเราสู้กับมันโดยพระนามของพระเยซูคริสต์และเราต้องมีพลังเราต้องมีความอดทนเราจะต้องยืนหยัดนะพระคัมภีร์ใช้คำว่ายืนหยัดนั่นแสดงเห็นว่ามารซาตานไม่เคยปล่อยเราง่ายๆบางคนหลายคนคิดว่าเราสั่งในนามของพระเยซูคริสต์ออกไปจบที่ไหนได้มันบอกผมยังอยู่แถวนี้แหละผมไม่ได้ไปไกลจากที่ไหนคุณเผลอไม่ได้ผมจะเข้าใหม่มารไม่เคยลดละเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายพระคัมภีร์จึงบอกว่าเราต้องยืนหยัดที่จะต้องต่อสู้กับมันตลอดที่เรามีชีวิตอยู่แต่ว่าเราจะต่อสู้ในกำลังของเรามันไม่ได้เราไม่สามารถบอกมารซาตานผมจบโรงเรียนพระคริสตธรรมผมมีปริญญาเอกจงถอยออกไปบอกเจ้าเป็นใครอ่ะโอ้ผมเป็นคริสเตียนมานานแล้วอย่ามายุ่งบอกว่าคุณเป็นใครแต่นั้นพี่น้องทั้งหลายในการที่เราจะยืนหยัดอยู่ในการต่อสู้ไม่ใช่สู้ด้วยกำลังของมารซาตานเท่านั้นแต่ว่าเรายังรู้ว่ามารซาตานมีกลลวงมากมายเราจะยืนหยัดอยู่ได้ก็โดยอาศัยพละกำลังพลังปัญญาพลังความรู้พลังความสามารถที่มาจากพระเจ้าประการที่สองเราต้องการพลังเพื่อการรอคอยเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนตราบจนองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจงดูชาวนาคอยพืชผลล้ำค่าจากแผ่นดินดูเถิดว่าเขาอดทนรอคอย ฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูขนาดไหนท่านทั้งหลายเช่นกันจงอดทนยืนหยัดอย่างมั่นคงเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาเราต้องยอมรับความจริงว่าไม่ใช่เรากดสวิตช์ปั๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ได้คำตอบปั๊บผมบางทีฟังคำอธิษฐานนะครับชาวตะวันตกนะฮะเวลาเขาอธิษฐาน Lord right now Lord แปลว่าอะไรทำเดี๋ยวนี้โอ้ยถ้าผมเป็นพระเจ้าว่าเอ๊ะแกเป็นใครวะที่บางอาจมาสั่งว่าทำเดี๋ยวนี้พระคัมภีร์สอนเราให้เราอธิษฐานและก็บอกว่าให้เป็นไปตามอะไรเราเชื่อว่าพระองค์ทรงทำแต่ว่าเวลาของพระองค์วิธีของพระองค์ให้เหมาะสมกับเราบางทีมันอะไรครับอาศัยเวลาเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบทันทีบางทีเราอาจจะต้องรอคอยดังนั้นในเวลาที่เรารอคอยมันอึดอัดเวลาที่เราคอยเรารู้สึกว่าลำบากใจเวลาที่เรารอคอยเรารู้สึกเป็นทุกข์ในเวลาที่รอคอยเรามีความวิตกและมีความกังวล
ไม่มีอะไรที่ยากเท่ากับการรอคอยยากมากในการที่เราจะรอคอยให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรานั้นหลายคนเร่งพระเจ้าอับราฮัมพระเจ้าบอกว่าจะประทานลูกนางซาราคอยไม่ไหวอดทนไม่พอช่วยพระเจ้าเลยพระเจ้าพรองมาช้าอยากได้ลูกเนี่ยก็เลยไปหาใครครับนางฮากานช่วยพระเจ้าหน่อยแล้วก็เขาก็จะและผลที่สุดช่วยพระเจ้าสำเร็จนะครับก็ได้ลูกชื่อว่าอิสมาเอลพี่น้องก็รู้นะครับว่าปัญหามีตั้งแต่วันนั้นจนถึงอะไรวันนี้เพราะอะไรครับช่วยพระเจ้ามีก็หลายคนนะครับความอดทนมีไม่พอช่วยพระเจ้าไม่ได้มอบหลายคนชอบฝากไว้กับพระเจ้าพระองค์จะกับพระเจ้าฝากได้อาทิตย์เดียวเอากลับคืนมาใหม่มาจัดการพระเจ้าช้าความอดทนเป็นเรื่องยากและเฉพาะอย่างยิ่งความอดทนที่จะรอคอยพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมายิ่งยากพลังที่จะทำให้เราสามารถรอคอยได้ก็คือพลังที่มาจากใครผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะมีกำลังเพิ่มขึ้นพระเจ้าจะเพิ่มกำลังแก่ผู้ที่รอคอยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ที่กำลังรอคำตอบพระเจ้าบอกฉันมีคำตอบที่ดีที่สุดและฉันจะให้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอวันนี้กับครอบครัวของเธอและก็สำหรับอนาคตนิรันดร์ดังนั้นรอหน่อยกำลังของเรามีไม่พอครับแต่ว่าเราต้องการกำลังจากพระเจ้าในการที่เราจะทำไมครับรอคอยประการที่สามเราต้องการพลังเพื่อการเกิดผลพระคัมภีร์บอกว่าเราใช้ทั้งหลายเพื่อไปเกิดผลพระคัมภีร์บอกเราทั้งหลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมตาน้ำและจะเกิดผลตามฤดูกาลดังนั้นเราถูกกำหนดเอาไว้สำหรับการเกิดผลย้อนบทที่15ข้อ5บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นต้นทั้งหลายเป็นแขนงผู้ใดคงอยู่ในเราและเราอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านไม่อาจทำสิ่งใดได้เลยกิ่งไม้ทำหน้าที่ที่จะออกผลต้นไม่ได้ทำหน้าที่ออกผลกิ่งทำหน้าที่ออกผลแต่ว่ากิ่งมันไม่มีกำลังพอในตัวของมันถ้าเราตัดกิ่งออกจากต้นมันก็จะเหี่ยวแห้งและมันไม่สามารถที่จะออกดอกออกผลได้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันพระเจ้ากำหนดไว้ที่จะให้เราเกิดผลและพระเจ้าคาดหวังว่าเราจะเกิดผลถวายเกียรติแก่พระเจ้าเมื่อเราไปที่ไหนเมื่อคนมองดูคริสเตียนเห็นผลงดงามเห็นว่าเขามีคุณธรรมภาษาที่พูดก็เป็นภาษาคริสเตียนการแสดงออกก็แสดงออกในความเป็นคริสเตียนคนสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีความแตกต่างในคนที่รู้จักพระเจ้าถ้าคริสเตียนไปที่ไหนเข้าไปในสังคมใดและทำให้คนมองไม่ออกว่าใครเป็นคริสเตียนใครไม่เป็นอันนั้นก็ต้องคิดให้หนักสักหน่อยเราไม่ต้องพยายามที่จะทำตัวดีเด่นไปจากคนอื่นด้วยการแซงแกล้งทำแต่ว่าชีวิตข้างในของเรานั้นเรามีค่านิยมบางสิ่งบางอย่างที่บอกกับคนอื่นว่าเราไม่เหมือนคริสเตียนทั้งหลายจงกล้าที่จะไม่เหมือนบางคนนี่กลัวไม่เหมือนพูดพร้อมกันกล้าที่จะไม่เหมือน
ฉะนั้นในพระคัมภีร์จึงบอกว่าบุคคลผู้ใดทนราวีเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมก็เป็นสุขเรายินดีที่จะเสียผลประโยชน์ทางโลกแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำผิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าระวังพี่น้องคริสเตียนเราอย่าเป็นคริสเตียนเพียงแต่วันอาทิตย์บางทีวันอาทิตย์เราใส่เสื้อคริสเตียนมาวันจันทร์เราไปถอดแขวนไว้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เราต้องเป็นคริสเตียนตั้งแต่อะไรครับวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อาเมนมั้ยครับแต่นั้นเขาทั้งหลายก็จะเห็นผลแล้วเมื่อเขาเห็นผลเห็นความดีเห็นจิตใจดีเห็นความคิดดีเห็นการประพฤติดีเห็นเป็นคนมีคุณธรรมที่ดีและเขาก็จะสรรเสริญพระเจ้าผู้อยู่เบื้องบนเราต้องการพลังอันนั้นที่มาจากพระเจ้าเพราะเราเกิดผลอันนี้เองไม่ได้เราต้องติดอยู่กับพระเจ้าเราต้องสนิทอยู่กับพระเจ้าฉะนั้นตลอดเวลาเราจะต้องพัฒนาความใกล้ชิดความสนิทสนมมันต้องมาจากความตั้งใจของเรามาจากความพยายามของเราที่จะเข้าชิดสนิทอยู่กับพระเจ้าในปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจดึงดูดเวลาของเราจนกระทั่งเวลาที่เราจะพัฒนาความใกล้ชิดวิธีเดียวนะครับที่เราสามารถที่จะพัฒนาความใกล้ชิดก็คือว่ามีเวลาที่อ่านพระคัมภีร์มีเวลาที่อธิษฐานและมีเวลาที่มานมัสการและถ้าเพิ่มขึ้นอีกมีเวลาในการที่จะเข้าไปกลุ่มย่อยมีการนมัสการพระเจ้าด้วยกันพัฒนาให้ชีวิตเข้าชิดสนิทอยู่กับพระเจ้าเพราะเป็นทางเดียวที่เราจะรับพลังจากพระเจ้ารับรองได้นะครับพี่น้องลองขาดโบสถ์เพียง2อาทิตย์เท่านั้นพี่น้องจะอ่อนแอทันทีลองหยุดอ่านพระคัมภีร์สักอาทิตย์หนึ่งจะอ่อนแออ่อนกำลังทันทีลองหยุดอธิษฐานเพียงวันเดียวเท่านั้นก็จะรู้ผลว่าเราอ่อนแอขนาดไหนเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะเกิดผลกับพระเจ้าโดยที่ไม่ใกล้ชิดสนิทอยู่กับพระเจ้าประการต่อไปประการที่4เราต้องการพลังเพื่อชนะอุปสรรคที่เกินกำลังของเราฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บอกว่าเราต้องการพลังนะครับข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าที่ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ที่ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ด้วยกำลังของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำได้ด้วยกำลังที่มาจากข้างบนเราต้องการกำลังปัญญาต้องการกำลังความรู้และกำลังฝ่ายร่างกายในการที่จะเผชิญกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าของเราทุกวันมีอุปสรรคในสดุดีบทที่18ข้อ29กล่าวว่าข้าพระองค์สามารถตะลุยกองทัพได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์และข้าพระองค์ปีนกำแพงเมืองได้โดยพระเจ้าของข้าพเจ้าอุปสรรคบางทีมันมาเป็นกองทัพเลยมันไม่ใช่มา 2-3 ตัวนะมาเป็นกองทัพใหญ่เลยนะครับและบางทีอุปสรรคมันเป็นเหมือนกำแพงที่สูงและก็ใหญ่เราไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงนี้ไปได้แต่อยากจะบอกแก่พี่ทั้งหลายว่าโดยกำลังของพระเจ้าเราตะลุยกองทัพทุกปัญหาทุกอุปสรรคได้โดยกำลังของพระเจ้าเราสามารถปีนกำแพงได้โดยกำลังของพระเจ้าเราสามารถที่จะมีชัยชนะได้และเราทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้โดยพระองค์เป็นผู้ชูกำลังดังนั้นในวันนี้ถ้าจะมีใครที่กำลังเผชิญอุปสรรคเผชิญวิกฤตจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสร้างทัศนคติในวันนี้และพูดกับตัวเองว่าโดยพระเจ้าข้าพเจ้าทำได้พูดพร้อมกันโดยพระเจ้า
โดยพระเยซูคริสต์โดยฤทธิ์พระวิญญาณข้าพเจ้าทำได้ข้าพเจ้าชนะได้ข้าพเจ้าฟันฝ่าอุปสรรคได้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ข้าพเจ้าทำได้และประการสุดท้ายในประการที่5เราต้องการพลังเพราะว่าเราต้องการพลังในการรับใช้เสขารยาบทที่4ข้อ6บอกว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่โดยพระวิญญาณของเราชนชาติอิสราเอลกลับมาเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ยิ่งเขาจะสร้างพระวิหารหลังใหม่ขึ้นและเขารู้สึกว่าพวกเขาเพิ่งกลับมาจากการเป็นเฉลยแต่จะมาสร้างวิหารอันใหญ่โตนี้ได้อย่างไรเขารู้สึกท้อแท้เขาหมดกำลังทันใดนั้นมีเสียงจากพระเจ้ามาบอกว่าท่านทั้งหลายในการที่จะสร้างพระวิหารหลังใหม่นี้ไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยอำนาจของเนื้อหนังแต่โดยพระวิญญาณของเราพี่น้องที่รักครับเรามีสิ่งที่เผชิญหน้าเราต้องการหลายสิบล้านนะครับที่จะสร้างแล้วครับหออธิษฐานอาเมนไหมครับเราต้องการหลายล้านบาทในการที่จะสร้างบ้านผู้สูงอายุแล้วต้องการหลายล้านบาทในการที่เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนและก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เมื่อมองดูอย่างนี้แล้วซาตานอาจจะกระซิบบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกแต่ว่าผมอยากจะประกาศในวันนี้และเราจะประกาศด้วยกันว่าข้าพเจ้าทำได้ทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชูกำลังเราจะสามารถสร้างหออธิษฐานได้พระเจ้าจะอวยพรธุรกิจของพี่น้องทั้งหลายแต่ละคนให้ประสบความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าถ้าพี่น้องไม่ไปสวดสัตว์ความสำเร็จแล้วเราจะไปเอาเงินที่ไหนอ่ะเราไปขุดจากดินไม่ได้อ่ะนะเราไปเก็บจากต้นไม้ก็ไม่ได้ก็มาจากความสำเร็จของพี่น้องเราทุกคนพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรถ้าเรามีใจพระเจ้ามีทางดังนั้นเมื่อเวลาเราถวายตัวเมื่อเราถวายทรัพย์เรื่องต่างอย่ามองด้วยว่าข้าพเจ้ามีกำลังเท่าไหร่บางครั้งผมก็รู้สึกรำคาญที่คำอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ามีเล็กน้อยพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยข้าพเจ้านำเอาส่วนเล็กน้อยมันก็เล็กน้อยตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าเราต้องมาหาพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าสามารถเผชิญสิ่งใหญ่ได้โดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชูกำลังพร้อมจะทำให้สำเร็จฉะนั้นเราสามารถประกาศได้ว่าหออธิษฐานของเราสำเร็จแน่ๆบ้านผู้สูงอายุของเราต้องสำเร็จแน่ๆโรงเรียนของเราจะต้องสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและก็สำเร็จแน่ๆหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของเรางานสงเคราะห์ต่างๆเครดิตยูเนียนร้านหนังสือขอบคุณพระเจ้าสำเร็จแน่ๆฮาเลลูยาอาเมนไหมครับให้เราตบมือแก่พระเจ้าดีกว่าครับถวายเกียรติแก่พระเจ้าและในการออกไปตั้งคริสตจักรเราต้องการที่จะให้คริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่มีพระพรไหลออกไปทั่วประเทศไทยและก็ออกไปในส่วนต่างๆของโลกเป็นไปได้ไหมครับทุกอย่างเป็นไปได้เราต้องการพลังแห่งการรับใช้มาจากฤทธิ์ที่มาจากเบื้องบนกิจการบทที่1ข้อ4และข้อที่8กล่าวว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มจงรอคอยของประธานซึ่งพระบิดาจะทรงสัญญาไว้แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือพวกท่านและพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียสมาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่มีใครเชื่อนะครับอัครทูต12คนเป็นชาวประมงเป็นส่วนใหญ่และก็พ
พี่น้องคริสเตียนเป็นกลุ่มเล็กน้อยสามารถที่จะทำให้เขาสามารถควบโลกได้ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์และกำลังของเขาแต่โดยดังนั้นนี่เป็นความเชื่อและผมประกาศในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมเชื่อ 100% โดยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะชนะทุกศึกที่เราต้องเจอเราชนะทุกปัญหาที่เราต้องเผชิญและเราทั้งหลายจะฟันฝ่าและเราจะออกไปเกิดผลทั่วประเทศไทยและก็ในส่วนต่างๆของโลกไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ด้วยกำลังเราไม่ได้ทำตามกำลังของเราแต่ว่าเราทำตามกำลังของพระเจ้าผู้ทำงานผ่านเราทั้งหลายเราไม่ได้มาทำงานให้พระเจ้าแต่ว่าเราทำงานในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำให้เรายืนขึ้นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ